พจมาวัดสวัสดีได้โพสต์ข้อความระบุว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังขอทำหน้าที่เฝ้าบ้านนี่คือภาพความเสียหายจากเหตุท่อแก๊สระเบิดที่ตำบลเปล่งอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการบ้านหลังหนึ่งได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดนอกจากความเสียหายนี้แล้วน้องหมาที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้ก็ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดอย่างรุนแรงแต่ถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บแค่ไหนน้องก็ยังทำหน้าที่ดูแลบ้านเป็นอย่างดีแต่ไม่ต้องห่วงตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือน้องแล้วโดยจากกรณีที่เกิดท่อแก๊สระเบิดที่ในพื้นที่ตำบลเปล่งอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้นขนาดเกิดเหตุทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงต้องพากันวิ่งหนีตายออกมาจากบริเวณดังกล่าวเนื่องจากลูกไฟขนาดใหญ่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ก็พบว่ามีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีกกว่า52รายทางด้านของนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยยืนยันว่าทางปตท.สามารถคุมจุดที่ต่อการระเบิดได้แล้วและมั่นใจว่าจะไม่มีโอกาสที่จะระเบิดซ้ำได้ส่วนสารมลพิษตกค้างและกลิ่นก๊าซที่เกิดขึ้นในช่วงเกิดเหตุได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่พบกลิ่นก๊าซตกค้างในสิ่งแวดล้อม